แบบมันจะปวดเบ้าตาแล้วก็เซ็งแล้วเซ็งใบหน้าอีกแล้วแล้วก็หายใจไม่ออกมาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะแน่นแล้วอยู่กี่นั่งอยู่ดีของอาจารย์นะหนูก็ไอออกมาเหมือนพลังงานดันขึ้นไหนที่โทรไปวันนั้นเหรอหนูกำลังปวดหัวเหมือนอาจารย์รู้เลยว่าหนูปวดหัวมากหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูก็ปวดแบบจะระเบิดแล้วยังไงพออาจารย์โทรไปเป่านกหวีดเลยแล้วปึ๊บปึ๊บที่พลังงานอาจารย์ทำไมวันนั้นหายโล่งเลยหนูงงเลยวันนั้นบอกพลังงานอาจารย์ช่วยจริงแจ้งแต่แปะเบ้าตรงเบ้าตามันก็ช่วงนี้มันเป็นมาฝ้าตลอดฉันแก่ใจโล่งถึงขั้วลมเหนือถึงขั้วลมใต้ด่านหวยตำรวจเนี่ยอยู่ที่แหล่งใช่แต่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยHa!
ว่าการต่อนั่นนั่งนั่งที่เห็นว่าฝรั่งเป็นคนตัวใหญ่แล้วได้รับถ้วย11นายพลเลยนะเนี่ยถ้าตามปกติผมนี่รับรองมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์แน่เพราะต้องเปิดมันกระโดดคอตรงนี้ติดเนี่ยพอแล้วอาจารย์โล่งหมดแล้วเออ
เบาหมดเลยโอ้ยสวรรค์มาเปิดเลยจ้ะรอดตายอีกรอดตายอีกเช่นเคยใช่จ้ะเบาหมดเลยตอนอาจารย์อยู่ตรงนี้หนูอาจารย์ไม่ทำไมออกมาตรงนี้เต็มเลยอาจารย์พลังร้อนออกไปเต็มหมดเลยตรงที่เน้นหายหมดเลยใช่น่าจะใช่อย่างนี้ทำปฏิกิริยาในร่างกายเราสะสมนี่จะว่ามันสกปรกกว่าทุกทีก็แล้วกันใช่ไหมทำไงได้ในร่างกายให้เขาออกให้เขาก็ไม่ออกเขาไม่ยอมมาออกก็ปล่อยครับก็รับสภาพไปได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมหยุดหายใจแล้วกันอย่าลืมหยุดหายใจแล้วกันอยู่กับอาจารย์หนุ่มอยู่กับอาจารย์หนุ่มไม่กลัวโอเคขอบคุณท่านโอเคไม่ชี้ไม่ชี้ให้ชมให้ชมที่พูดถึงเมื่อกี้ดูว่าดูถ่ายรูปไปหน่อยหรือว่าไม่ชมเจ็บได้